ทั้งนี้ราชวงศ์ไทยกับราชวงศ์ญี่ปุ่นมีการเจริญพระราชไมตรีต่อกันมาอย่างยาวนานโดยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์และในปีพุทธศักราช2555เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในการนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกในระหว่างการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ด้วยนับเป็นการแสดงถึงพระราชไมตรีอันแน่นแฟ้นตลอดจนความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น